มาเริ่มต้นฮาร์ดโหมดกันใน EP ที่11เลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมวางแผนไว้อย่างแรกเลยนะครับก็คือการที่เราจะไปตกปลาหาของนั่นเองนะครับนะเราจะไม่ไปขุดเหมืองนะครับผมโอเคก็รู้สึกว่าไอตัวเมอร์แชนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะขายนี่ครับผมขายพวกเหยื่อด้วยนะครับนะนี่ครับแต่ว่ามันจะยังไม่ขายไอที่ 50% นะเพราะว่าเรายังไม่เจอมามั้งประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมซื้อไปสักเท่าไหร่ดี120ก็พอละมั้งประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดของก่อนนะครับของที่ผมจะเตรียมไปนะครับก็มีแค่ชุดตกปลานะครับแบบชุดแบบฟูลเลยนะเป็นเสื้อกางเกงแล้วก็หมวกนะประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำยาแล้วก็อิเซสซอรี่ที่เรารวมไว้ตอนต้นเกมนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปหาก่อนครับว่าไบโอมโอเคเราไม่ต้องหาละผมจะบอกว่าผมจะไปหาไปโอมใส่ลุงแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วนะครับผมโอเคเป็นทางด้านขวาของเรานะครับแล้วก็อยู่ทับทะเลทรายเลยนะอู้นี่ไงกลายเป็นใส่ลุงหมดเลยนะครับโอเคถ้าเป็นในจอร์นี่เอ็นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบนแมปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเราต้องเดินไปเปิดก่อนนะครับอันนี้ก็คือขึ้นให้ดูเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นแร่โคบอลต์นะครับผมขุดไปเลยละกันขุดไปสักนิดนึงไอ้เจ้าตัวฮอลโลมิมิกมันเกิดนะครับเมื่อกี้นะแต่ผมจะไม่ไปหาทำหาตีมันแล้วกันนะว่ามันยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราในตอนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้เป็นจุดที่ผมเอาไว้ตกปลาละกันนะเดี๋ยวทำที่ให้มันดีๆก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวทำเป็นแอ่งประมาณนี้ละกันนะโอเคเลยแล้วก็ชุดเกราะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่าอิเซสซอรี่เดี๋ยวผมยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปละกันโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองตกปลาดูนะครับกินบัฟน้ำยาก็ผมจะเอามาคลิกเอาละกันนะครับนะเพราะว่าถ้าผมกด B เนี่ยมันจะใช้น้ำยาในพิกกี้แบงค์ด้วยครับโอเคแล้วก็ลืมไปตกปลาฮัลโหลโอเคนะผมเดี๋ยวเรากดบัฟฟึบแล้วก็ฟึบแบบนี้แล้วก็ลองตกปลาปั๊บอุ้ยเดี๋ยวขอตกปลาแค่สักแป๊บเดียวก็น่าจะได้เยอะแล้วนะผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงปลาที่เราได้มาแปลกๆก่อนนะผมก็คือ Fish of Light อันนี้เนี่ยกับGlimmering Gemfish นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปลาที่เปิดแล้วได้พวกอัญมณีนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเปิดให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็บัตรมูลมึงจะมาทำเพื่อโอ้ยตายแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวของบลัดมูนเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงละกันนะครับนะมันมีอิเซสซอรี่มีอาวุธอะไรเต็มเลยนะผมโอ้โหเก็บทีกระตุกเลยจังหวะนี้ตอนนี้เราได้มันนี่ทรูใช่ไหมอ่านว่าทรูใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมก็จะใช้แทนพิกกี้แบงค์เลยละกันนะครับผมทิ้งไปเลยละกันก็ตอนนี้เราพูดถึงปลาที่มันเปิดและได้อะไรนะพวกอัญมณีนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเปิดและได้โซออฟไลท์แน่นอนนะผมเป็นฟิชออฟไลท์นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฟึบได้โซออฟไลท์มาแล้วนะผมเปิดให้หมดได้สวบไลน์มา97นะครับผมโอเคก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เปิดหีบกันเลยนะครับผมเปิดพวกกล่องไม้อะไรก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำยานะครับน้ำยาเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นแร่อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บไปให้หมดก่อนละกันเราได้ Enchant Sandial มาแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันอ่านไรกูอ่าน Sandial เลยละกันก็มันจะเป็นตัวที่สกิปไปตอนกลางวันได้นั่นเองนะผมชอบมากก็ของจากหีบไม้ก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ต่อไปเราจะไล่มาที่หีบไอออนละกันนะครับผมโอเคโอ้ของค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไฮไลท์ของเรานะครับผมเป็นไอตัวของอันนี้เลยนะครับผมฮอลโลนะฮอลโลเครดนะครับผมนะเปิดไปเลยก็ได้โซมาบ้างนิดหน่อยใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปตกปลาอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่เราตกปลาเสร็จเรียบร้อยเลยละกันนะครับผมโอเคอ๋อมันใช่อย่างนี้เหรอโอ้ก็คือเหมือนฮิวบลูทูธหรอประมาณนั้นนะครับผมโคตรเท่เลยไม่น่าไปงัดกับไอ้คิมสันมิมิกเลยโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ตกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วก็นานมากเลยนะครับผมมาดูของตัวนี้โอ้โหเยอะจัดๆนะผมอันนี้คือผมทิ้งไปบางส่วนแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะเยอะเกินอ่ะแล้วก็มันไม่จำเป็นด้วยนะครับผมก็จะทิ้งไปนะแล้วก็ที่ผมตกใจเลยนะครับก็คืออันนี้นะผมเบลดทังอันนี้นะมันเป็นดาบลิ้นนะครับผมถ้าเกิดฟันโดนเนี่ยมันจะมีผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปแปลใน Google แล้วกันโอเคนะครับผมไปแปลใน Google มาแล้วมันอ่านว่าไอคอนะครับผมมันเป็นแปลความหมายแบบอีกเป็นประโยคก็มันจะแปลว่าน้ำเหลืองๆอะไรสักอย่างครับที่ออกมาจากแผลน้ำหนองป่ะแต่ว่าที่ตกใจเลยคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวดู
ดูผมตกใจกับขนาดของมันนะครับผมคือมันใหญ่มากนะครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครรู้นะคือมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมถ้าใครทันเล่นอ่ะอันนี้คือมันใหญ่เวอร์มากทุกคนแล้วก็เป็นสายเมลีด้วยดูดาเมจดิ140นะครับผมแล้วก็154ทรูเมลีดาเมจด้วยนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์กล่องทีเดียวรวดเลยนะครับผมเอาแบบสปีดรันเลยนะเดี๋ยวผมเก็บชุดเก็บอะไรก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่นะครับแล้วก็อิสเซอรี่คลัมปิ้งคลอสอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ผสมนะเดี๋ยวผมจะผสมกับ2อันนี้โอเคผสมกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะผมเป็นฟิชออฟไนท์นะเดี๋ยวผมเปิดเลยฟึ๊บได้โซมไนท์มา161นะครับผมแล้วก็เจ้าฟิชออฟอิลูมอะไรสักอย่างเนี่ยกูแปลแม่งละโอเคมันอ่านว่าอิเลียมนะครับผมมันอ่านว่าฟิชออฟอิเลียมโอ้โหอ่านถูกแล้วเว้ยก็ถ้าเปิดมันก็จะได้เอสเซนส์ของอิเลียมอันนี้นะครับผมคิดว่านะเนี่ยผมเปิดหมดเลยปึ๊บโอ้โหได้มา200กว่าครับรวมแล้วนะก็ไอตัวเอสเซนส์พวกนี้เนี่ยมันจะมีทุกแบบนะผมมีเอสเซนส์ออฟเคออสเอสเซนส์ออฟโอ้โหเยอะแยะนะทำนองนี้นะผมเดี๋ยวผมเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้รู้สึกว่าของมันจะเยอะมากๆอันที่ผมจะมาคราฟชุดเกราะใหม่ก็จะเป็นโคบอลกับพาลาเดียมอันนี้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถเอามารวมเป็นแร่ชนิดเดียวกันได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะผมนี่นะนี่ต้องเดินไปที่เดมอนอัลต้านะผมผมเข้าใจผิดแป๊บนึงนะนี่ไงมันคราฟได้นะครับผมคราฟมาตั้งที่บ้านเลยดีกว่านะครับนะแต่ก็ต้องไปคราฟที่เดมอนอัลต้าอีกทีนะครับผมโอเคคราฟเป็นอันนี้ใช่ไหมคริมสันอัลต้านะครับผมคราฟมาเลยฟับอันเดียวก็พอนี่นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นแร่สับเปลี่ยนกันได้ในแร่ระดับเดียวกันนะครับผมจึ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่ถูกใจเราอยากคราฟคืนเราก็คราฟคืนได้นะครับนะประมาณนี้ปกติเนี่ยผมเล่นในเกมผมไม่คราฟสายนี้เลยนะทุกคนผมแบบรอชุดเกราะเดียวยาวๆอ่ะเราจะเปลี่ยนมาใช้อันนี้นะผมลูนาเรียนโบนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะคราฟอาวุธอะไรต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตบบอสตัวนี้กันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้โซเนี้ยไปถามไกด์ดูนะครับเมื่อกี้ผมเจอละเนี่ยผมมันคือคริโอคีนะครับผมซัมมอนส์ไคโอเจนนะผมนะใช่ไหมอ่านว่าไคโอใช่ไหมก็มันจะต้องใช้ไอซ์บ็อกซ์50นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับผมของก็ตามนี้นะโซออฟไนออฟไลท์ก็อย่างละ5แล้วก็เอเซนต์ออฟอิเลียมอันเมื่อกี้นะผมโอเคโอเคนะครับก็เนี่ยครับผมของก็มีแค่นี้นะครับนะครับออกมาเป็นอันนี้นะผมโอเคไคโอคีนั่นเองนะผมใช้แล้วก็ไม่หายไปนะบอสตัวนี้เป็นบอสน้ำแข็งนั่นเองนะผมบอสไคโอเจนนะครับผมนะโอเคนะผมจะลุยเลยละกันนะครับนะไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็รู้ตัวผมหมดโอ้เซ็งอ่ะโอ้เซ็งเลยนี่ครับแบบอินฟินิตี้มาเลยละกันยิงทั้งวันทั้งคืนไปโอเคนะครับเดี๋ยวไปลุยใหม่ละกัน
โอเคนะครับทุกคนผมติดธุระด่วนนิดหน่อยนะผมก็เลยออกไปทํานะครับนะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะผมเดี๋ยวเรากลับไปตีบอสกันต่อเลยนะอาจจะขาดช่วงไปนิดนึงนะผมขออภัยนะครับนะโอเคไปต่อกันเลยเย้เรียบร้อยตายแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็น NPC ใหม่นะผมชื่อว่า Permafrost นะครับเลือด 20,000 เลยนะโอ้โหเลือดเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราเปิดถุงกันดูดีกว่าว่าเราได้อะไรมานะครับโอ้อันนี้เป็น Soul of Cryogen นะครับผมนะก็อ๋อเป็นปีกข้างหลังแบบนี้นะผมอ๋อตอนบินก็มีสเก็ตอันนี้ตกลงมาด้วยโอเคเฮ้ใส่ปีกเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มันจะดรอป Frozen Key มาเลยนะครับผมเป็นกุญแจไบโอมน้ำแข็งนั่นเองนะเอาไว้เปิดหีบน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็จะดรอป Bitter Cold Staff มานะครับผมมันจะยิง Homing Ice Spike นะครับผมก็คือยิงน้ำแข็งติดตามออกไปอ๋อเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็น Celestial Snowstorm Staff นะครับผมนะCelestial อะไรสักอย่างนะครับผมมันจะยิงกงน้ำแข็งไปนะครับผมไปตีเป็นของสายเวทใช่ไหมอีกอันนึงเป็น Flimsy Ice Breaker นะครับผมนะก็มันจะเป็นโอ้โหมันจะเป็นค้อนนะครับผมเป็นเหมือนค้อนควงไปควงมาปาไปได้เป็นอารมณ์เหมือนบูมแมลงมากกว่าแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของเวทไปซัดหน้ามันอีกสักนิดนึงละกันนะครับผมซักกี่ตัวเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโอเคนะครับผมตีมาได้5ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าของจะครบไหมแต่เดี๋ยวเราลองเปิดดูละกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันที่ซ้ำเนี่ยขายทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาอันใหม่มารีวิวกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาไล่ของเล็กๆก่อนละกันนะเราก็จะได้ Essence of Ilium มาจำนวนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมไปดรอปมาจากไอตัวน้ำแข็งนะครับไอไอซ์คลาสเปอร์อะไรสักอย่างนะครับเป็นเหมือนดวงน้ำแข็งนะบินได้ประมาณนั้นนะผมมันเป็นของซัมมอนนะนี่ครับผมมันดรอปมาจากไอตัวนี้เลยนะครับผมไอสตาร์ดัสเนี่ยก็ดรอปมาจากมอนในไบโอมแอสตรอลนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อไบโอมแอสตรอลใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นของดรอปจากบอสคริโอเจนนั่นเองนะครับนะอันแรกเรามาดูที่อาวานแลนช์กันก่อนนะครับผมอ่านถูกใช่ไหมเป็นของสายเมลีนะครับผมก็โอ้โหเป็นขวานนะผมแกว่งอย่างนี้เลยนะฟึบฟึบฟึบโคตรดีนะผมอันต่อไปเป็นตีบอกมาเป็นอิมมอร์ทัลนะครับผมเอฟลูเวียมโบนะครับผมนะเอฟลูเวียมโบประมาณนั้นนะครับยิงเป็นธนูน้ำแข็งออกไปนะครับผมนะอันนี้เป็นฟรอสต์แฟร์นะครับผมนะมันเป็นแอคเซสซอรี่นะครับผมสายเมลีนะครับที่มันตีออกมาเป็นโปรเจกไทล์เนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะฟรอสต์เบิร์นหรือว่าน้ำแข็งกัดนั่นเองนะครับผมเลือดต่ำกว่า 75% เนี่ยจะได้ 10% ดาเมจนะครับผมก็คือตีแรงขึ้น 10% แล้วก็เลือดต่ำกว่า 25% เนี่ยจะได้ดีเฟนซ์อีก10นะครับผมแล้วก็ได้ Max Movement Speed ก็คือวิ่งเร็วขึ้นอีก 15% นะผม Acceleration อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะแล้วก็อันนี้จะต้านอะไรนะสถานะ Cold Attack นะครับผมต้านแบบพวกไอ้ที่ติดแบบตีแล้วติดหนาวๆติดแบบวิ่งช้าอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นะครับเป็น Cryo Stone นะครับผมก็มันจะเรียกIce Shield นะผมก็คือโล่น้ำแข็งรอบๆตัวใช่ไหมปึ๊บโอ้ว้าวยังเจ๋งเลยนะผมครับต่อได้ด้วยนะครับนะโอเคเราจะยังไม่ใส่นะครับนะอันนี้ก็เป็นอามาร็อกนะครับเมื่อกี้มันอยู่ๆก็ดรอปมานะครับผมก็เป็นโยโย่นะครับโยโย่เฉยๆเลยก็อันนี้ก็มาคราฟชุดเกราะใหม่ได้นะผมโอเคนะครับผมขอปิดพาร์ทนี้เลยละกันนะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของอาวุธใหม่แล้วก็มีแร่ใหม่เข้ามาชุดเกราะใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทที่12นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้นะครับทุกคนก็หยุดปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับปีใหม่ด้วยนะครับนะเจอกัน